จากเพลงโซลสุดคลาสสิก The Kingdom Choir ได้เปลี่ยน Stand By Me ของ Ben E. King ให้กลายเป็นพยานแห่งความรักอันแสนโรแมนติกระหว่างเจ้าชายเฮนรี่ในยุคแห่งซัสเซ็กซ์และเมแกนมาร์เคิลโดยเฉพาะน้ำเสียงอันทรงพลังบวกกับการเรียบเรียงสไตล์ก็อตสเปลที่เน้นการร้องแบบประสานเสียงโดยผสมผสานความเชื่อทางศาสนาลงไปด้วยสะกดให้ผู้คนทั่วโลกตราตรึงในความไพเราะแม้เวลาจะผ่านไปนานหลายเดือนแล้วก็ตามล่าสุด Sony Music จึงติดต่อ The Kingdom Choir ให้ทำอัลบั้มร่วมกัน The Wedding and the Sony Record Deal was The Kingdom Choir เป็นวงดนตรีประสานเสียงขนาด20คนซึ่งรวมตัวกันตั้งแต่ปี2539นอกจากพิธีแต่งงานพวกเขายังเคยขึ้นแสดงในงานระดับนานาชาติอยู่บ่อยครั้งอาทิการร้องเพลงต่อหน้าสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16เนลสันแมนเดลาแห่งแอฟริกาใต้และอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันแห่งสหรัฐอเมริการวมถึงยังเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เมื่อปี2545หากแต่เมื่อเดือนพฤษภาคมถือเป็นจุดเปลี่ยนทำให้วงกลายเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลกคาเรนกิฟสันผู้ควบคุมวงกล่าวว่านี่เป็นเรื่องมหัศจรรย์และเกินคาดคิดเพราะลำพังการได้เป็นสักขีพยานในพิธีมงคลสมรสและมีผลงานออกมาบ้างก็น่าพอใจแล้วซึ่งบุคคลที่ทำให้มีวันนี้ได้คือมกุฎราชกุมารอังกฤษโดยพระองค์ทรงมองหาคณะประสานเสียงที่มีประสบการณ์เพื่อร่วมพิธีสำคัญของพระโอรสและหลังได้รับเชิญวงก็พยายามทำงานอย่างหนักเพื่อให้คู่บ่าวสาวได้รับของขวัญสุดพิเศษที่น่าประทับใจตลอดกาลอย่างบทเพลงที่ The Duke และ Duchess แห่ง Sussex ทรงเลือกใช้แม้ถูกมองว่ามีในทางการเมืองแฝงอยู่โดยเฉพาะเรื่องสิทธิเสรีภาพของชาวผิวสีในสหรัฐอเมริกาแต่ถ้ามองให้ดีจะพบว่า Stand By Me เป็นเพลงแห่งจิตวิญญาณและเนื้อเพลงบางส่วนก็เชื่อมโยงกับบทสดุดี46ในพระคัมภีร์ไบเบิลดังนั้นพวกเขาจึงร้องเพลงนี้ออกมาจากมุมมองความเชื่อทางศาสนาไม่ใช่การประท้วงหรือเรียกร้องทางการเมืองเหมือนที่หลายคนพยายามตีความทำให้ Stand By Me เวอร์ชันนี้เข้ามาอยู่ในใจของผู้คนทั่วโลกได้ไม่ยาก